พืชที่ปลูกในพื้นที่ของหมู่บ้านรวมไทยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสับปะรดทีนี้โดยรวมของจังหวัดประจวบแล้วอะโรงงานสับปะรดมันเกิดขึ้นเยอะทีนี้เราทำอะไรอะเราต้องเลยต้องเปลี่ยนความคิดว่าต้องคำนึงถึงตลาดเป็นหลักตอนนั้นน่ะสับปะรดเนี่ยโรงงานนะเขาจะเน้นผลสุกเราก็ไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามาเยี่ยมเยียนเราเนาะเราก็ปล่อยให้สุกทีนี้พอเราไปดูอีกวันนึงมันไม่มีอ่ะมันเหมือนกับพอเราเดินดูแล้วเราก็เห็นร่องรอยของช้างของสัตว์ซึ่งเราไม่เคยเจอทีนี้มันก็เกิดความกลัวในสมัยนั้นนะคะที่กลัวเพราะว่ามันยังไม่รู้จักวิธีป้องกันหรือวิธีการที่จะเบี่ยงเบนปลูกพืชอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกจากอดีตเมื่อก่อนเนี่ยพี่รู้สึกว่าเสียใจนะเพราะว่าพวกเราอ่ะมาจากครอบครัวที่ยากจนก็พอมามีผลผลิตมาผลผลิตพอที่จะได้ขายก็โดนช้างทำลายช้างกินอะไรแบบนี้คือมันก็เท่ากับว่าเราต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยอะค่ะเปลี่ยนไปยังไงตั้งแต่ริเริ่มโครงการเนี่ยนะครับผมต้องเรียนว่าอย่างนี้คือปัญหาความขัดแย้งเนี่ยที่เป็นคอนฟลิกต์ระหว่างไม่เฉพาะช้างป่านะผมรวมถึงสัตว์ป่าทุกชนิดผมใช้ภาพรวมดีกว่าแต่ว่าที่เนี่ยที่เป็นปัญหามากก็คือช้างป่านะฮะเดิมเนี่ยมีปัญหาความขัดแย้งกันมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นราษฎรทำลายช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างทำลายราษฎรด้วยกันเองนะฮะช้างเหยียบราษฎรยิงช้างอะไรเงี้ยฮะซึ่งเป็นปัญหาคอนฟลิกต์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงในอดีตในอนาคตเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปในเบื้องต้นว่าการที่จะแก้ไขปัญหาช้างนะครับไม่ออกมาทำลายพืชผลราษฎรเนี่ยมีทางเดียวก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้เขากลับไปสู่บ้านเขาบ้านของเขาในป่าลึกที่อบอุ่นนะฉะนั้นแนวทางหรือแนวทางปฏิบัติ1ต้องสร้างแหล่งอาหารสร้างแหล่งอาหารคืออะไรฮะสร้างแหล่งอาหารเพื่อดึงดูดเพิ่มแรงดึงดูดให้เขาเข้ามาในป่าการพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยให้เพียงพอของช้างป่าหรือสัตว์ป่าค่ะก็คือในพื้นที่มันก็จะมีการเพิ่มประชากรของช้างป่าหรือสัตว์ป่าต่างๆค่ะก็คือในพื้นที่ป่าโดยธรรมชาติอยู่แล้วอะค่ะอาหารอาจจะไม่เพียงพอมันก็เลยทำให้เราอ่ะจะต้องมีการเข้าไปจัดการแหล่งอาหารในพื้นที่อะค่ะให้มีความเพียงพอเพื่อที่จะรองรับกับช้างป่าแล้วก็สัตว์ป่าในพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ช้างออกไปรบกวนพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านนะคะการจัดการแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างของสัตว์ป่าค่ะก็คือเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับแหล่งอาหารการปรับปรุงแหล่งอาหารของสัตว์ป่าค่ะก็คือมีแปลงหญ้าปงเทียมแล้วก็กระทะน้ำค่ะในการจัดการก็คือการกำจัดวัชพืชปลูกแปลงหญ้าหว่านเม็ดหญ้าค่ะแล้วก็ปงเทียมก็จะเป็นการเสริมปงเทียมแล้วก็กระทะน้ำก็จะมีการบำรุงรักษาโดยการล้างมีการล้างกระทะน้ำ